สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีคุณยายแจ๊สสวัสดีน้องพิงค์สวัสดีพี่เพียวพี่คิวน้องโนโน่น้องกระจังนะคะวันนี้นาจีก็อยากจะมาคุยเรื่องที่นาจีได้คุยกับคุณยายว่าพี่เพียวคุยอะไรกับคุณยายนะคะก็คือพี่เพียวเนี่ยได้บอกกับคุณยายว่าเพียวจะไปอยู่อเมริกากับนาจีนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยลูกนาจีนี่แบบภูมิใจมากเลยที่หลานของนาจีเนี่ยนะคะได้เห็นโอกาสเห็นคุณค่าของนาจีแล้วก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะนาจีดีใจมากๆเพราะว่านั่นเป็นการดีมากที่ว่าลูกมีความคิดที่ตระหนักว่าลูกมีสิ่งใดใช่ไหมคะแล้วลูกก็ได้เห็นโอกาสแล้วก็จะได้ใช้โอกาสตรงนั้นนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยลูกเป็นเรื่องที่นาจิชื่นชมมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะมานั้นนาจิก็อยากจะบอกเพียวนะคะว่าน้องเพียวว่าเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวที่จะมาอยู่ต่างประเทศซึ่งมันก็มีดังนี้นะคะเรื่องแรกที่นาจิอยากจะบอกที่น้องเพียวจะต้องเตรียมพร้อมเลยนะคะที่จะต้องมาอยู่ต่างประเทศก็คือหนึ่งเรื่องภาษาเพียวจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการอยู่ที่อเมริกานะคะซึ่งจะไม่ได้ใช้ภาษาไทยนะคะก็คือเพียวก็ต้องฝึกฝนด้านนั้นเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ในการสื่อสารคุณเพราะว่าเพียวมาอยู่ที่นี่เพียวไม่ได้คุยกันนะจิตคนเดียวนะคะเพียวต้องคุยกับทุกๆคนใช่ไหมคะอย่างน้อยก็เป็นคนในครอบครัวซึ่งเขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยเราก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันนะคะเรื่องที่สองที่นาจิอยากจะบอกก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศที่เราจะมานั่นก็คือประเทศอเมริกานะคะน้องเพียวยังมาอยู่กับนาจิที่อเมริกานาจิก็ต้องน้องเพียวก็น้องเพียวก็ต้องศึกษาทุกอย่างหรือว่าสิ่งที่น้องเพียวคิดว่าน้องเพียวสนใจเกี่ยวกับประเทศนี้นะคะก่อนที่จะมาก็คืออย่างนาจิยกตัวอย่างกระดาษก็คือภูมิประเทศเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วโดยเฉพาะที่น้องเพียวมาอยู่อเมริกาตรงนี้ก็คือที่น้องเพียวมาอยู่ก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะว่าภูมิอากาศเป็นแบบไหนน้องเพียวจะได้เตรียมตัวถูกใช่ไหมคะเสื้อผ้าที่จะต้องเอามาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องที่สองเรื่องวัฒนธรรมนี่สำคัญมากเขาไม่ได้ใช้แบบบ้านเรานะลูกนะก็อย่างนาจิยกตัวอย่างก็คือการสวัสดีการทักทายกันเนี้ยที่บ้านเราก็จะยกมือไหว้สวัสดีไปไหนมาหรอคะใช้คำพูดคำถามนะคะว่าเฮ้ยไปไหนมาอะไรเงี้ยไปไหนกินอะไรอะไรก็ว่าไปใช่ไหมอันนี้คือบ้านเรานะลูกบ้านเรามีวัฒนธรรมที่สวยงามมากแล้วก็เราก็อะไรที่เรามันเป็นของดีแล้วก็เอามาเผยแพร่ได้มันดีกับตัวเราลูกอย่างเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราเนี่ยเก็บเอาไว้เลยลูกการเคารพผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยลูกการช่วยเหลืออะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่อันนี้เก็บไว้ของไทยซึ่งหายากมากนะคะที่อเมริกาซึ่งวัยรุ่นหรือว่าเด็กๆที่นี่ก็จะไม่ได้มีเหมือนเด็กบ้านเรานะคะอาจจะมีน่าจะคิดว่ามีแหละก็ครอบครัวนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวที่เขาเลี้ยงมาว่าที่บ้านเขาเลี้ยงกันมายังไงนะคะโอเคแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมนี้ที่นาจิยังพูดไม่จบก็คืออย่างที่นี่คะการใช้การทักทายกันแบบสวัสดี hello อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็มีการกอดอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตกใจลูกเพราะว่ามันเป็นการทักทายแบบว่าใกล้ชิดนะถ้าเราใกล้ชิดเขาก็จะมีการสวมกอดบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็จับมือเช็คแฮนด์นะนั่นแหละแล้วก็เรื่องอื่นที่เกี่ยวกับต่างประเทศเอ๊ะที่เกี่ยวกับประเทศนี้ก็คือเรื่องอาหารการกินนะคะน้องเพียวก็ต้องดูว่าอาหารการกินที่นี่เป็นยังไง
เอ๊ะเราจะกินได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่านาจิจะไม่เป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่านาจิน้องเพียวมาอยู่กับนาจินาจิทำอาหารไทยบ่อยอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเรียนรู้อาหารต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราจะได้มีความคุ้นเคยแต่นาจิก็ไม่เป็นห่วงอีกนั่นแหละเพราะคุณยายก็คงจะพาไปเข้าอาหารแบบสไตล์ฝรั่งบ้างอยู่แล้วเนาะเรื่องเด็กสมัยนี้ไม่ว่าจะที่ไหนคือเดี๋ยวนี้อาหารมันก็ค่อนข้างที่จะทุกที่เนาะอาหารอะไรเงี้ยคิดว่าเด็กสมัยนี้โตมาก็คุ้นเคยกับอาหารต่างประเทศอยู่แล้วเนาะโอเคเรื่องที่3ที่นาจีอยากจะบอกก็คือของใช้สัมภาระอะไรต่างๆที่สำคัญนะคะของน้องเพียวนะคะที่เราคิดว่าเราจำเป็นแล้วก็หรือว่าเป็นสัมภาระอะไรก็ได้ที่มันมีคุณค่าต่อเราไม่ว่าทางใจหรือว่าทางกายอะไรแล้วแต่ก็เอามาอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันที่สิ่งนี้มันทำให้เราคิดถึงครอบครัวของเรานะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่น้องเพียวใช้ตลอดเลยที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยน้องเพียวก็ดูมาเรื่องที่4เป็นเรื่องเอกสารต่างๆที่เราต้องใช้นะคะก็เพียวก็ต้องเตรียมตัวแล้วว่าโอเคน้องเพียวจะมาอเมริกาเพียวก็ต้องคิดแล้วว่าออกวีซ่าหนังสือเดินทางน้องเพียวก็ต้องดูว่าน้องเพียวมีหนังสือเดินทางหรือยังใช่ไหมคะน้องเพียวมีหนังสือเดินทางยังถ้าไม่มีก็วันไหนว่างๆก็บอกคุณยายไปทำหนังสือเดินทางให้น้องเพียวหน่อยพาน้องเพียวไปหน่อยนะคะอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็เตรียมไว้เนิ่นๆเวลามันใกล้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างเราเตรียมไว้เนิ่นนะคะแล้วก็อาวุธการศึกษาอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าลูกมาอยู่ที่นี่แล้วอะลูกก็ต้องใช้พวกเอกสารการศึกษาแล้วมันก็ต้องไอ้นี่ด้วยนะทำเกรดให้ดีๆเอาไว้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีให้เราโฟกัสในการที่ว่าเราอยากเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะลูกนะแล้วก็เรื่องที่5ที่นาจิอยากจะบอกเพียวก็คือการทำใจต้องทำใจเลยลูกว่าเป็นเรื่องที่ดีทำใจอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากต้องทำใจว่ากับคนรอบข้างเราคนรอบข้างของเรานะคะก็อย่างเช่นคนรอบข้างที่ประเทศไทยเราก็จะต้องมีความคิดถึงนะลูกนะในระหว่างที่ก่อนที่ลูกจะมาเนี่ยนาจีอยากจะบอกว่าใช้เวลาลูกใช้เวลาให้คุ้มค่ากับคุณยายน้องๆพี่ๆคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆใช้เวลาของเราให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ลูกเกิดประโยชน์ที่สุดให้เราหายคิดถึงกันไปเลยแม้แต่เรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยวันไหนเราจะมาแต่เราต้องตระหนักอยู่เวลาว่าเราจะมาอยู่เมืองนอกนะแล้วเราจะต้องจากคนที่เรารักไปเพื่อไปพัฒนาตัวเองเราก็ใช้เวลาให้คุ้มค่าตรงนี้ก่อนที่เราจะมาอยู่นะคะก่อนที่เราจะมาแล้วก็อีกหนึ่งก็คือทำใจเรื่องกับการมาอยู่กับคนที่อเมริกาก็คือครอบครัวของนาจีนะคะน้องเพียวก็จะต้องมาอยู่กับทำใจก็คือต้องทำใจในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเพียวก็จะต้องมาอยู่ให้คุ้นเคยกับอยู่กับน้องจอชัวคุณลุงจอนคุณยายแองเจล่านะคะแล้วก็ทุกคนหลายๆคนที่นี่ก็คือเราก็ต้องทำใจแล้วว่าเราจะต้องมาอยู่กับคนแปลกหน้าไม่ใช่แปลกหน้าหมายถึงเราก็ต้องเจอคนแปลกหน้าด้วยกับคนที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆนะคะภาษาใหม่ๆอย่างนี้เราก็ต้องทำใจตรงนี้ลูกนะคะแต่ว่าให้คิดไว้เสมอเลยนะจีอยากจะให้น้องเพียวคิดไว้เสมอว่าคิดแต่ข้อดีของการมาอยู่นะคะก็คือคิดว่าโอเคข้อดีที่นะจีอยากจะบอกก็คือการได้เราได้มีโอกาสมาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วโอเคข้อดีก็คือเราได้ฝึกภาษานะคะฝึกภาษาเราได้มาเที่ยวที่แปลกๆจะต้องมีการเดินทางท่องเที่ยวบ้างใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้ลูกเรามาอยู่กับวัฒนธรรมใหม่ๆเราเรียนรู้วัฒนธรรมเขาซึมซับวัฒนธรรม
ของเขาในทางที่ดีนะคะนะคะแล้วก็เราก็เราก็จะได้เอาจุดเนี้ยเราคิดถึงแต่ข้อดีนะคะลูกเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้เอาส่วนที่เราพัฒนาเนี่ยลูกไปพัฒนาต่อให้กับน้องๆของเราเพื่อนๆของเราคนที่เรารู้จักได้เอาไปแชร์ประสบการณ์นะคะที่ลูกจะมาอยู่ที่อเมริกากับนาจีนะคะแล้วก็ก่อนมานะคะก็อยากจะบอกน้องเพียวด้วยเรื่องการออมเราต้องมีการออมนะคะลูกเราต้องออมสะสมทรัพย์ของเราส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนตัวของเราในการมาครั้งนี้ก็เพราะว่าเผื่อลูกอยากได้อะไรแล้วลูกนึกถึงคนที่เรารักทางเมืองไทยอะไรนี้นะคะเพื่อนๆของเราโอ้ยของสิ่งนี้ที่ฉันเห็นตอนเนี้ยฉันอยากซื้อให้คุณยายจังเลยทําอันนี้ทําให้คิดถึงคุณยายมากแล้วก็หรือว่าลูกอยากจะเอาเงินส่วนออมเนี้ยมาใช้ในยามคับขันในยามที่เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมาใช้ในเวลาจำเป็นนะลูกอือหือใช่ไหมคะคือแบบบางทีลูกไม่อยากจะรบกวนนาจีสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกก็จะต้องมีเงินออมส่วนหนึ่งนาจีสก็จะดูแลเพียวอยู่แล้วทุกคนอยู่แล้วถ้าทุกคนจะมาใช่ไหมก็นาจีสก็ดูแลอยู่แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากแต่ถ้าลูกสามารถออมเงินตรงเนี้ยได้เนี่ยคือบางทีลูกอยากจะทำอะไรลูกก็จะได้ไม่ต้องแบบกลัวไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเกรงใจว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้องขอนาจีสอะไรอย่างนี้คือลูกก็จะได้ทำโดยอิสระซื้อโดยอิสระอะไรก็ได้อะไรในยามจำเป็นของลูกเงี้ยนะคะเรื่องที่7ก็คือมีการวางแผนใหม่เมื่อเรามาอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้ก็เวลามาถึงก่อนให้เวลาน้องเพียวหรือว่าทุกๆคนพิงโนโนกระจังพี่คิวนะคะถ้าเรามาอยู่แล้วเนี่ยเราก็เราก็ต้องวางแผนใหม่ลูกแล้วต้องมาทั้งถามตัวเองว่าโอเคเรามาอยู่เนี่ยเพื่ออะไรนะคะเรามาอยู่เพื่ออะไรเรามาอยู่เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเพื่อเอาไปพัฒนาตัวเราอันดับแรกนะคะแล้วก็เราจะได้เอาไปช่วยเหลือน้องๆของเราเพื่อนๆของเรานะคะเพื่อที่เขาจะได้พัฒนาตัวเองเหมือนกันนะคะไปบอกประสบการณ์อะไรแล้วแต่หลายๆอย่างที่ลูกอยากจะไปเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆแล้วก็เอาไปบอกต่อกับคนที่เรารักที่เมืองไทยนะคะส่วนที่นาจีอยากจะคุยอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะบอกนะคะก็คือที่นาจีต้องมาทำตรงนี้วิดีโอบอกน้องเพียวตรงนี้ก็คือน้องเพียวสามารถฝึกฝนได้แต่เนิ่นๆนะคะเรียนรู้ได้แต่เนิ่นๆถึงเวลามันยังจะไม่มาถึงอาจจะเป็น1ปี2ปี3ปีหรือมากกว่านี้แต่เมื่อไหร่ที่มันมาน้องเพียวและทุกคนหลานๆของนาจีทุกคนจะได้พร้อมเสมอนะคะเมื่อโอกาสมาเวลามานะคะเวลามาถึงโอกาสมาถึงเราก็ ready I'm ready I'm ready นาจีอย่างเงี้ยนะคะก็คือได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปทำให้เราเหนื่อยในเวลามันกระชั้นชิดนะคะแล้วมันก็เป็นการดีที่ว่าเราได้เตรียมตัวได้แต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าเวลามันใกล้จะมาแล้วปุ๊บทุกอย่างมันจะเยอะมากลูกแล้วมันก็จะต้องมีอะไรที่แบบแอดอัพใหม่ๆเป็นอะไรที่ใหม่ๆเข้ามาเสริมอยู่เสมอนะคะมันก็ไม่ใช่แค่จุดแค่7อย่างที่นาจีบอกไปมันอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าเราเตรียมไว้7อย่างเนี่ยมันก็ใช่มั้ยคะเตรียมไว้แต่เนิ่นๆก็คือเราพร้อมใช่มั้ยคะแล้วนาจีก็อยากจะพูด อีกเรื่องหนึ่งก็คือนาจีได้ยินที่ว่าคุณยายบอกมาก็คือ
หนูยังไปไม่ได้เลยตอนนี้หนูไปไม่ได้หนูต้องรอให้น้องพิงจบก่อนหนูต้องรอให้น้องพิงเรียนจบก่อนแล้วหนูจะไปพร้อมน้องพิงนายจีบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยลูกที่ลูกคิดถึงน้องนะเราได้มาด้วยกันเราได้มาพร้อมกันแต่นายจีอยากให้คิดว่าเอ๊ะเรากำลังทำตรงเนี้ยเราทำเพื่อตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมคะเราทำเพื่อตัวเองหรือเปล่านะคะเป็นเรื่องที่ดีที่ทำเพื่อตัวเองแล้วไม่ดีกว่าหรอคะที่เรามาก่อนแล้วเวลาน้องมาเราจะเป็นไกด์ให้น้องรู้ไหมลูกนะคะเราก็จะเป็นไกด์ให้น้องได้โดยที่ไม่ต้องมาเรียนพร้อมกันใช่ไหมคะคือน้องเพียวก็จะแบ่งเบาภาระนาจีไปทันทีเลยที่นาจีไม่ต้องมาบอกเพียงอีกรอบหนึ่งอาจจะมีบอกบ้างอะไรอย่างนี้แต่เพียวก็เป็นไกด์ไลน์ให้น้องก่อนว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็เรามาอยู่ที่เนี่ยเรามาอยู่เพื่อใครอยากให้น้องเพียวแล้วก็หลานๆของนาจีทุกคนนะคะพี่คิวน้องพิงพี่โนโน่น้องกระจังนะคะจำเลยนะคะว่าเรามาอยู่ที่นี่ต้องคิดเสมอว่าเราไม่ได้มาอยู่เพื่อตัวเองนะคะเรามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรามาเอาสิ่งนี้ไปพัฒนาครอบครัวของเราประเทศจะเจริญได้มันเริ่มจากครอบครัวลูกนะคะแล้วเราก็เอาสิ่งนี้ไปพัฒนาครอบครัวของเราได้แล้วเราก็เอาไปพัฒนาเพื่อนๆ เราได้ไปบอกต่อเพื่อนๆ เราได้เพื่อคุณยายทำสิ่งนี้เพื่อคุณยายไปแบ่งเบาภาระของคุณยายทำสิ่งนี้เพื่อนะจี๊ดเพราะว่าเพียวมานี่เพียวคิดว่าโอ้หนูจะมาอยู่กับนะจี๊ดที่อเมริกาหนูจะมาอยู่เพื่อนะจี๊ดนะจี๊ดหนูจะมาอยู่ช่วยนะจี๊ดเลี้ยงน้องจอชัวหนูจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้นะจี๊ดจะมาช่วยทำงานบ้านจะมาช่วยดูแลน้องมันเป็นเรื่องที่น่ารักลูกแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวจะมาอยู่ที่นี่เพื่อลุงจอนเพราะว่าอย่างนี้ถ้าน้องเพียวมาอยู่น้องเพียวได้ช่วยเลี้ยงน้องจอชัวนาจีก็ได้ไปช่วยนาจอนทำลุงจอนทำงานได้ใช่ไหมคะแล้วก็มาอยู่เพื่อคุณยายแองกิล่าคุณยายก็อายุมากแล้วก็80กว่าใช่ไหมคะแต่คุณยายก็แข็งแรงมากแต่ก็ต้องมีบ้างเผื่อเขาจะใช้งานอะไรเราอ๋อน้องเพียวทำชาให้คุณยายกินหน่อยทำกาแฟให้คุณยายกินหน่อยอะไรอย่างงี้คุณย่ากินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพียวก็ทำได้แล้วกลับไปแล้วก็ไปแบ่งเบาเราเรียนรู้เราอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะเรากลับไปอยู่กับที่บ้านเราครอบครัวของเราเราก็ได้แบ่งเบาอะไรหลายๆอย่างคือเราแบ่งเบาภาระคุณยายแบ่งเบาภาระตรงนี้เพราะว่าเราได้เอาส่วนดีนะคะที่เราได้พัฒนาแล้วเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นลูกเราห้ามคิดถึงตัวเองเด็ดขาดเราต้องคิดเพื่อคนอื่นอันดับแรกนะคะคิดช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วมันก็จะไปในระดับครอบครัวระดับจังหวัดระดับประเทศระดับชาติอะไรอย่างนี้แล้วก็ระดับโลกนะคะเป็นสิ่งน้อยๆแต่ว่ามันยิ่งใหญ่ลูกนาจิก็เนี่ยอยากจะบอกน้องเพียวตรงนี้นะคะอยากให้น้องเพียวได้เอาสิ่งนี้ไปดำเนินชีวิตให้เป็นพระพรในสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวมาเนี่ยนะคะในระหว่างมาอยู่ก็คือให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นพระพรก็เหมือนกับประโยชน์กับคนอื่นนะคะเราไม่ได้มาอยู่แบบเป็นกระฝากแล้วก็อะไรอย่างนี้เพราะว่านาจิเชื่อว่าหลานของนาจิเป็นเด็กที่ฉลาดและจะเก็บเกี่ยวสิ่งนี้ไปพัฒนาเป็นประโยชน์ไม่ได้มาอยู่เพื่อให้เป็นภาระของคนอื่นไม่ได้มาอยู่เพื่อความสุขของตัวเองอะไรแล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นส่วนที่นาจิอยากจะบอกนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยลูกที่ลูกคิดถึงน้องนะคะว่าจะได้มาพร้อมกันแล้วแต่มันดีกว่าต้องคิดมันดีกว่าถ้าเราได้มาพัฒนาตัวเราก่อนแล้วก็ไปพัฒนาน้องของเราใช่ไหมอันนี้นะจิพูดให้ทุกๆคนนะลูกพูดให้ทุกคนที่มีประสบการณ์เดียวกันกับ
หลานๆนะคะกับพิงกับเพียวกับนโนกับจังพี่คิวใครก็ได้ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี้นะคะนาจิจะเนี่ยนาจิก็บอกตรงเนี้ยว่าเราควรเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะเราเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆโอกาสมาเราก็คว้าไว้ทันทีเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะนาจิรักทุกคนมีอะไรอย่าลืมถามนาจิถามมาเลยลูกนาจิจะตอบแล้วเนี่ยที่นาจิทำเป็นวิดีโอนี้มันก็จะดีอย่างหนึ่งลูกลูกสามารถรีเพลย์ใช่ไหมดูได้หลายๆรอบดูได้หลายๆรอบแล้วลูกก็จะแบบเอ้ยมันก็เข้าไปในสมองมันก็เข้าไปอยู่ในสมองของเราแล้วมันก็จะทำให้เราโฟกัสได้มากขึ้นว่าเราต้องทำอะไรบ้างรักทุกคนนะคะ